จำนวนเงินเนี่ย 390,000 บาททำไมถึงกล้าโอนเงินก่อนทำไมถึงเชื่อมั่นในโชว์รูมของเราขนาดนี้ก็เดี๋ยวไปฟังกันนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับอยู่กับบอลกับรถมือ2 2-3 นาทีนะครับวันนี้ผมไปส่งรถอีกแล้วเป็นรถยนต์นิสสันโน้ต 1.2 VL ปี2018สีดำใหม่กริ๊บกริ๊บเลยนะครับก็วันนี้นะครับไปส่งรถที่อยุธยานะครับหรือว่าอยุธยาวังน้อยนั่นเองก็ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 นะครับลูกค้าค่อนข้างกลัวในเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ผมแนะนำว่าช่วงนี้ใช้รถส่วนตัวจะปลอดภัยกว่านะครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะครับผมไปส่งรถให้ถึงที่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและเคสนี้เป็นเคสพิเศษจริงๆนะครับลูกค้าไม่เคยเห็นรถแม้แต่นิดเดียวเลยลูกค้าให้ความเชื่อมั่นเชื่อใจในของโชว์รูมของเรามากๆเลยนะครับโอนเงินชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนด้วยก็เดี๋ยวไปฟังจากปากลูกค้ากันนะครับว่าเขาจะให้การตอบรับว่ายังไงทำไมถึงกล้าโอนเงินก่อนทำไมถึงเชื่อมั่นในโชว์รูมของเราขนาดนี้ก็เดี๋ยวไปฟังกันนะครับเชิญครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่อยุธยาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาทำการส่งรถนิสสันโน้ตให้กับพี่ชาลีแล้วก็พี่สุทธิพรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พี่ๆทั้งสองคนได้รับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าเคสนี้เป็นเคสพิเศษจริงๆนะครับลูกค้าทั้งสองท่านไม่เคยเห็นรถก่อนเลยไม่เคยมาดูรถด้วยซ้ำนะครับแถมยังโอนเงินก่อนด้วยนะครับต้องบอกยอดเงินก่อนเลยว่าจำนวนเงินเนี่ย 390,000 บาทพี่ๆทั้งสองคนไว้วางใจโอนเงินให้ก่อนเลยนะครับอยากจะทราบความรู้สึกในวันนี้นะครับว่าได้รับรถคันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างถูกใจหรือเปล่าครับผมก็ถูกใจก็ตามที่ในรูปที่วิดีโอหรือที่บอลส่งมาให้นะครับครับก็ตรงตามที่คุยที่ตกลงกันไว้นะครับครับแล้วเพราะเหตุใดทำไมถึงกล้าโอนเงินก่อนครับมีความเชื่อมั่นถึงขนาดไหนพี่กับน้องบอลครับพี่ก็มั่นใจจากพูดคุยแล้วก็มั่นใจในรูปแบบของบริษัทครับเอ็มเพลเลอร์ใช่ไหมครับครับก็ได้พูดคุยกับบอลก็มีความมั่นใจนะครับครับพี่ขอบคุณมากๆครับก็เซลล์น้องบอลแล้วก็ทางโชว์รูมนิสสันเอ็มเพลเลอร์ก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากเลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจเชื่อใจนะครับก็โอกาสหน้าได้ดูแลคันต่อไปนะขอบคุณพี่สุทธิพรขอบคุณพี่ชาลีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยครับ